สวัสดีครับผมแบสซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบเสียงกีตาร์นะครับกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ LTD นะครับรุ่น EC401FM นะครับผมก็เป็นกีตาร์ที่ส่วนตัวค่อนข้างชอบมากนะครับผมก็อันนี้จะบอกข้อดีของตัวนี้คร่าวๆนะครับในความคิดของผมคือเป็นกีตาร์ทรงเลสพอลที่น้ำหนักเบานะครับบอดี้บางนะครับแล้วก็คอก็บางด้วยนะฮะแล้วก็ลายเฟรมสวยนะฮะลายเฟรมชัดเจนมากแล้วก็มีไบดิ้งที่ชัดเจนนะครับสีขาวตัดกับสีตูของตัวมันนะครับแล้วก็สัมผัสดีมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเสียงเนี่ยค่อนข้างจะแบบสะใจแบบชาวเมทัลมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยครับกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์แอคทีฟนะครับเป็นปิกอัพ EMG นะครับใส่ฐานโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคลีนก่อนนะครับเริ่มจากปิกอัพตัวเน็กก่อนนะครับมาที่ปิกอัพตัวบริดจ์มั้งครับคราวนี้มาสปิกอัพ2ตัวผสมกันครับต่อมาเป็นพาร์ทของเสียงแตกมากนะครับเสียงแตกค่อนข้างโดนใจวัยรุ่นมากฮะชาวเมทัลน่าจะชอบกันWe'll be right back.
เอาละครับนี่คือเสียงคร่าวๆนะครับของLTD นะครับรุ่น EC401FM นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจแล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ